วันนี้เราก็จะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะที่เราพกมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะทุกคนเปิดออกมาแล้วจะเป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยดูใหญ่ปะถ้าเอามาทาด้วยกันอะแล้วเราว่ามันน่ารักสดใสมากๆมันก็ยังอยู่ดีมันก็ยังแบบไม่ลอกไม่ดำสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกีเกิดแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันนอกสถานที่นะเพราะว่าวันนี้เรามาเที่ยวเขาใหญ่ใช่ปะตอนนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแบบธรรมชาติมากๆก็คือมีเสียงนกกาว่าวที่ร้องไม่หยุดสักทีแล้วตอนนี้คือเหมือนแบบวันนี้มันผิดแผนนิดนึงคือตอนแรกอะตั้งใจจะไป2คาเฟ่ใช่ไหมแล้วแบบฝนมันตกทำให้แบบเราก็เลยเข้าที่พักเร็วหน่อยวันนี้เราก็จะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะที่เราพกมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะทุกคนก็คือมีอย่างนี้เลยคือดูอันนี้มันอาจจะดูเยอะใช่ปะแต่ของที่พกมาจริงๆอะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้มันมีแบบสกินแคร์ด้วยแล้วก็น้ำยาคอนแทคเลนส์อะไรก็คือแบบใส่มาในกระเป๋านี้เลยโอเคเราจะมาเปิดให้ดูเป็นกระเป๋าแรกก่อนนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าของ PCE นะทุกคนมันจะเป็นแบบเนี้ยที่เปิดออกมาแล้วจะเป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยดูใหญ่ปะข้างบนเนี้ยคือเราจะพกแบบพวกงานตาต่างๆใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะมีแบบลิปแล้วก็ปัดแก้มมีอายแชโดว์อันนี้เป็นแบบแปรงที่เราพกมานะคะก็คือจะมีของ PCE 3อันแล้วก็อันนี้จะเป็นของเครื่องสำอางแบรนด์จีนอะที่เราเคยรีวิวไปเนาะก็คือจะเป็นประมาณนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นสกินแคร์ที่ดัดขนตาแล้วก็มีน้ำยาคอนแทคเลนส์โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างกันเลยอันแรกก็คือพวกงานตาใช่ปะอันนี้จะเป็นงานตางานคิ้วทุกคนก็จะมีเป็นอายไลเนอร์ใช่ไหมมีอายไลเนอร์มีมาสคาร่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่เขียนคิ้วแล้วก็อันนี้เป็นมาสคาร่าเหมือนกันคือเอามาสคาร่ามา2อันเพราะว่าอันนึงเป็นแบบวอลลุ่มอันนึงเป็นแบบยาวใช่ปะก็เลยพกมา2อันก็จะมีของเฮโรอีนเมดอันนึงแล้วก็มีของแคนเมกอันนึงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นของเอเวอร์พิงค์ทุกคนที่แบบเป็นโบรลิฟก็คือเหมือนทำให้ขนเมื่อกี้พูดขนตาทำให้ขนคิ้วมันตั้งอันนี้คือเพิ่งลองใช้ได้ไม่นานใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าชอบก็เลยพกมานะคะช่องต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นปัดแก้มของ Rare Beauty นะคะก็คือจริงๆเรามานอนแค่คืนเดียวนะก็คือแต่งหน้าแค่แบบพรุ่งนี้เช้าอย่างเดียวก็เลยพกมาอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้เป็นแบบลิปอันเล็กๆพกมาเผื่อว่าอยากทาสีส้มเนาะก็คือไป2คาเฟ่พรุ่งนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนสีลิปนิดหน่อยเสร็จแล้วก็พกเป็นอายแชโดว์อันนี้มาอันนี้เป็นอายแชโดว์ของโรมานทุกคนที่มันจะเป็นตลับเล็กๆแบบเนี้ยเป็นสีชมพูแบบทาง่ายๆอ่ะพกมาเพราะว่าพรุ่งนี้ธีมที่เสื้อผ้าที่เราจะใส่เนี่ยเป็นแบบสีเหลืองกับกางเกงยีนใช่ไหมก็คิดว่าถ้าแต่งโทนชมพูหรือว่าแบบใสๆอะไรเงี้ยก็คือเข้าต่อมานะคะก็คือจะเป็นที่ดัดขนตาแล้วก็มีรีมูเวอร์แล้วก็มีอันนี้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมอยเจอร์ไรเซอร์ของ Everpink เหมือนกันทาก่อนแต่งหน้าจะมีเป็นกันแดดของ Happy Sunday นะคะนี่คือจะหมดแล้วทุกคนอันนี้คือแบบดีมากๆนะแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าของ Origin นะคะอันนี้ยังไม่เคยใช้แต่ว่าเอามาลองในทริปนี้เพราะว่ามันเล็กๆดีอ่ะแล้วก็พกง่ายๆไม่อยากจะพกอันใหญ่มาเนาะแล้วก็มีที่แต้มสิว2อันนะคะอันนี้เป็นของหมอกุ้งเป็นวิกะสกินแคร์เนาะส่วนอันนี้เป็นสมูทอีเพราะว่าตอนนี้เป็นสิวตรงนี้ทุกคนก็เลยพกมานะคะเสร็จแล้วก็เป็นน้ำยาคอนแทคเลนส์ทุกคนก็คือกระเป๋าเนี้ยมีแค่นี้หมดแล้วจริงๆเห็นไหมบอกแล้วว่าพกมาก็คือไม่ได้เยอะเลยส่วนอีกใบนึงนะคะก็คือจะมีเป็นพวกลิปกับแป้งที่พกมาเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้เป็นแบบ Everpink นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้พกแป้งมาใช่ไหมแป้งไม่ได้พกแป้งปัดแป้งมาก็เลยเอาเป็นแบบตลับง่ายๆแบบนี้ที่มันมีพับด้วยเลยแบบเนี้ยมันมีพับด้วยในตัวก็เลยคิดว่าเอาแค่นี้มาละกันมันง่ายดีแล้วมันก็เหมือนแป้งอันนี้มันช่วยเบลูมขนด้วยก็เลยพกมานะคะแล้วก็สำลีทุกคนสำลีก็คือใส่ถุงแบบนี้มาเนี่ยสำลีไว้เช็ดหน้าแล้วก็จะมีพาเลททาตาของโรมานเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีแบบน้ำตาลแล้วก็มีชิมเมอร์นิดนึงนะคะทุกคนก็คืออันเมื่อกี้มันจะเป็นออกโทนชมพูใช่ป่ะส่วนอันนี้จะเป็นออกโทนน้ำตาลเผื่อว่าเราอยากจะแบบเพิ่มความเข้มของตานิดหน่อยก็เลยเอามาเผื่อไว้ละกันอะไรแบบนี้งานตายไม่หมดทุกคนนี่คือแต่งหน้าวันเดียวนะก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมพกของ Happy Sunday มาด้วยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นพาเลทที่แบบเป็นกลิตเตอร์ทั้งหมดอยากจะบอกว่า Happy Sunday ที่เป็นกลิตเตอร์ทั้งหมดอ่ะคือสวยมากคือแบบเนี่ยทุกคนเห็นปะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะสวอชให้ดูคือสีมันแบบอลังการมากๆเลยเห็นปะดูความเงาดิ
ดูความเงาของกลิตเตอร์คือแบบเป็นกลิตเตอร์ที่สวยมากนะคะอันเนี้ยของ Happy Sunday คือแนะนำมากๆทุกคนก็คือจะเป็นประมาณนี้เผื่อแบบต้องการกลิตเตอร์ฉ่ำๆแล้วก็เบสเมคอัพอีกอันนึงที่พกมาก็คือจะเป็นตัวนี้ของจองแซมูนทุกคนที่มันเป็นแบบดูดิเป็นเหมือนกระจกแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นเฟเวอริตของเราเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็ชอบมากๆเรารู้สึกว่าแบบเวลาใช้หน้ามันผ่องหน้ามันสวยก็เลยพกมานะคะแล้วมันก็ง่ายดีเป็นคูชั่นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใช้มือแบบทาอะไรก็ชูใช้พับคูชั่นเกลี่ยๆก็คือจบก็พกอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้เป็น Hourglass นะคะเป็นแบบมีไฮไลท์แล้วก็มีบอนเซอร์ด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ทาครีมแบทของ La Beauty อ่ะแล้วรู้สึกว่าสีไม่ชัดก็คือเติมได้ก็เลยพกอันนี้มามันจะได้แบบง่ายๆไม่ต้องพกไฮไลท์หรือว่าบอนเซอร์เพิ่มเนาะเสร็จแล้วลิปที่พกมาทั้งหมดนะคะก็คือจะมี4แท่งด้วยกันทุกคนคืออันนี้จะเป็นของ CCE นะคะเป็นสีที่แบบมันเป็นสีชมพูหวานหวานนมนมอ่ะเห็นไหมมันเป็นสีที่แบบน่ารักมากแล้วเราก็คิดว่าเราจะใช้พรุ่งนี้คู่กันกับบ็อบบี้บราวน์อันนี้นะคะอันนี้เป็นสีชิคกี้พีชอันนี้เป็นสีที่เราใช้ในตอนที่เราแต่งหน้าวาเลนไทน์ทุกคนมันเป็นสีที่แบบเนี่ยถ้าเอามาทาด้วยกันอะแล้วเราว่ามันน่ารักแล้วมันก็แบบสดใสมากๆเพราะว่าคาเฟ่ที่จะไปพรุ่งนี้มันจะออกแนวแบบดูมีความแบบสดใสน่ารักเราก็เลยจะใช้เป็นคู่สีนี้ในการทาไปของวันพรุ่งนี้นะคะส่วนอีก2แท่งนะคะก็คือจะเป็นอันนี้เป็นบ็อบบี้บราวน์ทุกคนอันนี้เป็นสีเบฟสีชื่อเบฟอันนี้จะเป็นแดงที่แบบทั่วไปเลยแดงแบบธรรมดาเนี่ยจะเป็นแดงชมพูแบบอย่างเงี้ยทาได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อันนี้ก็คือพกมาทาวันนี้นะคะแล้วก็จะเติมเป็น Dior อันนี้ทุกคนอันนี้เป็นสี541ทาแบบข้างในปากอันนี้มันจะแบบเข้มขึ้นมานิดนึงก็คืออันนี้จะเป็น Dior ใช่ไหมมันจะมีความเป็นสีแดงๆส่วน Bobbi Brown สีเบฟเนี่ยมันจะออกชมพูหน่อยแล้ววันนี้เราก็ทาแบบสลับกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสีมันน่ารักดีแล้วมันก็แมทเข้าได้กับชุดวันเนี้ยตอนเนี้ยที่ทาอยู่คือเป็น Dior นะทุกคนเป็นสีที่สวยแล้วก็มีความเนื้อเป็นแบบมินๆนิดนึงแล้วก็สีมีความติดทนมากทุกคนเราชอบดีออรุ่นนี้มากทุกคนเพราะว่าดีออรุ่นที่มันเป็นแท่งๆที่มันจะเป็นเนื้อเวลเวทเนื้ออะไรแบบเนี้ยเรายังรู้สึกว่าสำหรับปากเรามันก็ยังมีความแบบแมทไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะทาลิปแบบนั้นเราต้องบำรุงปากมาดีๆเลยแบบทาลิปมันมาก่อนดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพกอันนี้ละกันเพราะขี้เกียจพกลิปมันอะไรยุ่งยากก็เลยเอามาแค่อันนี้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะทุกคนที่อยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางก็คือจะเป็นจิวเวลรี่ของแบรนด์วาลิเชนนะคะก็คือเป็นแบบเครื่องประดับที่เราใส่อยู่ตอนเนี้ยแหวนทั้ง3อันเนี้ยก็คือจะเป็นของวาลิเชนเหมือนกันต้มหูวันนี้ก็คือเป็นของวาลิเชนทุกคนแล้วก็สร้อยที่เราใส่วันนี้เส้นนี้ก็คือจะเป็นของวาลิเชนเหมือนกันทุกคนมันจะเป็นแบบหัวใจอะเห็นปะมันจะเป็นคอลเลกชันวาเลนไทน์ที่เขาเพิ่งออกมาคือมันน่ารักมากเราซื้อสร้อยที่เป็นคอลเลกชันวาเลนไทน์ใช่ไหมกับต้มหูที่เป็นคอลเลกชันวาเลนไทน์ทุกคนมันแบบน่ารักจริงๆอะแล้วเราแบบอยากได้กำไรข้อมือมากมันจะเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าครัชอันนี้แต่ว่ากำไรข้อมือมันหมดเราก็เลยได้มาแค่2อันนะคะเนี่ยต้มหูมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นปะมันจะเป็นเหมือนแบบหัวใจแล้วก็จะมีดีเทลเป็นหัวใจเล็กๆด้วยอ่ะคือมันน่ารักมากลืมบอกว่ากำไรข้อมือนี้ก็คือของวาลิเชนเหมือนกันคือที่เราใส่ของวาลิเชนมาแล้วก็อุดหนุนเขาหลายอันมากๆทุกคนตอนนี้เพราะว่าคือหนึ่งอ่ะเราชอบพวกจิวเวลรี่ที่มันเป็นสีแบบออกทองๆอะไรแบบนี้ใช่ปะเรารู้สึกว่าพอมันใส่กับเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้ากับเราใส่แล้วมันไม่ลอกไม่ดำคือไอ้กำไรเนี้ยเราใส่แทบจะติดตัวแล้วนะทุกคนคือใส่มาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วแล้วก็ใส่อาบน้ำใส่ทาโลชั่นใส่แบบฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ดำจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นอะไรที่แบบน่าลงทุนอะหมายถึงว่าคือก่อนอันเนี้ยเราชอบซื้อแหวนชอบซื้อต้มหัวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพอมันใช้แป๊บนึงแล้วมันก็จะลอกแต่ตอนเนี้ยด้วยความที่มันเป็นโควิดอะไรใดๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้แอลกอฮอล์บ่อยแล้วพอใช้แอลกอฮอล์มันก็จะทำให้จิวเวลรี่ดำไวมากแต่อันนี้ก็คือไม่มีปัญหาแบบเช็ดแอลกอฮอล์อะไรก็คือแบบมันก็ยังอยู่ดีมันก็ยังแบบไม่ลอกไม่ดำก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆทุกคนก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการมาเปิด What in my makeup bag ให้ทุกคนดูเนาะก็จะพกมาเป็นประมาณนี้ทุกคนเราก็คิดว่าเราไม่ได้พกเยอะเกินไปหรือเปล่านะทุกคนก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมไปดูวอล์กเขาใหญ่ของเดียนะทุกคนบ๊ายบาย